นี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเลือกที่ร้านก็ได้เรากดพร้อมกันหมดเลยก็ได้หรือว่าเราจะไม่ใส่ก็ได้ใส่ฟิลเตอร์แต่งรูปแต่งอะไรได้ด้วยนะคะแบบนี้เลยใส่เพลงเพิ่มได้ใส่สติกเกอร์ได้ใส่ข้อความได้ซึ่งข้อความอันนี้เราสามารถโหลดเพิ่มเติมจากด้านนอกได้เกดเองนะคะไม่พูดลำทำเพลงเนาะวันนี้นะคะเกดก็จะมาทำ What in my phone กันค่ะภาษาไทยคือมีอะไรอยู่ในโทรศัพท์ของฉันบ้างนะคะซึ่งชาเลนจ์เนี่ยเกดเคยทำไปประมาณหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่แบบมีหลายคนนะคะก็ทักมาถามเยอะมากว่าแบบว่าพี่เกดใช้แอปครีเอชั่นอะไรในการแต่งรูปคะใช้แอปอะไรทำยังเลยจะมาอัปเดตโทรศัพท์ให้ดูแล้วกันเลยเนาะว่าแบบในโทรศัพท์เกดเนี่ยมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างแล้วก็จะมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันด้วยนะคะว่าแบบปัจจุบันเนี่ยเกดใช้แอปอะไรในการแต่งรูปบ้างหรือว่าเกดเนี่ยมีแอปอะไรที่มันน่าสนใจนะคะแล้วก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆลองไปดาวน์โหลดเล่นตามกันเกดคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะจ๊ะโอเคซึ่งโทรศัพท์ก็ยังเป็นเครื่องเดิมนะคะก็คือโทรศัพท์ iPhone XS Max นะคะซึ่งมีหลายคนเข้าใจว่าเกดใช้ iPhone X บ้างหรือว่าใช้เป็น iPhone 11บ้างจริงๆไม่ใช่จ้ะใช้ iPhone XS Max เหมือนเดิมนะคะเครื่องเดิมเครื่องที่รักนะคะแล้วก็มีแพลนที่จะเปลี่ยนแต่ใดๆนี้ไม่ต้องทักมาถามว่าพี่เกดขายเครื่องนี้ไหมเกดไม่ขายนะคะเพราะว่าเกดจะให้คุณแม่นะคะแล้วก็อาจจะมีหลายคนว่าทำไมไปซื้อเครื่องใหม่ให้คุณแม่เลยอะไรอย่างนี้คือจะบอกอย่างนี้คุณแม่ก็คือแบบเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะประหยัดแล้วก็เป็นคนที่ใช้อะไรแล้วแบบว่าไม่ค่อยเปลี่ยนคุณแม่ก็เลยแบบว่าถ้าสมมติเกดจะซื้อเครื่องใหม่อย่างเงี้ยก็เอาเครื่องเก่ามาให้แม่ก็ได้อะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องซื้อซ้ำซ้อนแล้วเราก็จะไม่ต้องซื้อหลายเครื่องนะคะเพราะว่าเครื่องที่เกดใช้ก็คือโคตรจะโคตรถนอมอะคือซื้อเองอะเนาะมันก็จะเลยรู้สึกว่าแบบกว่ามันจะได้เครื่องนึงมามันก็ต้องหลายหมื่นอะไรเงี้ยมันก็เลยจะแบบใช้ถนอมโดยอัตโนมัติอะก็เลยแบบค่อนข้างสมบูรณ์เต็มร้อยอย่างดีเลยนะคะโอเค iPhone ที่เกดใช้ก็จะเป็น iPhone XS Max สีทองนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเคสโทรศัพท์ของ Galaxy เองนะคะนี่เลยน่ารักมากคือแบบตอนนี้เห่อเคสอันนี้มากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการเปิดเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็เดี๋ยวเกดจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะว่าด้านในเนี่ยมีแอปอะไรบ้างแล้วก็จะมาส่งต่อแอปพลิเคชันที่มันดีๆแล้วกันเนาะอ่ะเปิดไปหน้าแรกนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันของ iPhone ทั่วไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปฏิทินรูปภาพแกลเลอรี่นู่นนี่นั่นนาฬิกาเครื่องคิดเลขมีอยู่หน้านี้เหมือนปกติทั่วไปมีทุกเครื่องใน iPhone นะคะต่อไปหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าสีฟ้าทำไมถึงให้เรียกว่าหน้าสีฟ้าคือเกดจะจัดธีมโทรศัพท์ของเกดเนี่ยให้เป็นแบบเรียงสีกันเช่นหน้าแรกเป็นสีฟ้าหน้าต่อไปเป็นสีแดงชมพูหน้าต่อไปเป็นสีเขียวหน้าต่อไปเป็นสีส้มหน้าต่อไปเป็นสีม่วงดำและหน้าสุดท้ายก็จะเป็นหน้าเกมนะคะซึ่งทำไมถึงต้องจัดแบบนี้นะคะเพราะว่ามันง่ายต่อการค้นหาทุกคนคือแบบเราก็จะรู้ว่าแอปพลิเคชันนี้มันเป็นสีอะไรเราก็จะไปหาแอปพลิเคชันนั้นในธีมสีนั้นเราก็จะหาง่ายขึ้นนะคะนอกจากว่ามันมีอัปเดตแล้วแบบเปลี่ยนสีแอปพลิเคชันนั้นเท่านั้นแหละอย่างเช่นจอยระดาที่ตอนแรกเป็นสีชมพูบานเย็นอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นวิดีโอไปให้ตรงนี้นะคะทุกคนจะได้เห็นภาพกันเนาะโอเคเปิดมาหน้าแรกนะคะก็จะเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าสีน้ำเงินก็จะอยู่ในหน้านี้หมดนะคะซึ่งแอปพลิเคชันที่มีก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันทั่วไปก็คือแอป Lazada บ้าง B612 Jalada Lightroom หรือว่า Facebook Messenger ก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะซึ่งแอปพลิเคชันที่เกดอยากจะส่งต่อให้ทุกคนที่มันดีๆนะก็คือเป็นแอปที่เกดรู้สึกว่าเป็นแอปสำหรับช่วงนี้มากๆเลยนะคะก็คือหลายคนเนี่ยก็คือกักตัวอยู่บ้านเนาะก็จะแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาได้ออกไปไหนหรือว่าแบบข้างนอกอะไรเงี้ยเขาก็ปิดกันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรืออะไรเงี้ยการช้อปปิ้งออนไลน์ก็ถือเป็นอีกทางเลือกนึงที่เกดรู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วมันก็ดีนะคะแล้วก็แบบมีหลายอย่างมากของมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะก็คือแอป Lazada นะคะใดๆนี้คือไม่มีแอปไหนจ่ายเกดเลยนะคะแต่ก็จะมารีวิวให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะสำหรับแอปนี้นะคะก็คือจะมีของเยอะแยะมากมายมีสารพัดอย่างเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือราคาถูกมากแล้วตอนนี้ก็คือเขามีแคมเปญแจกเนี่ย500 บาทนะคะก็คือแบบถ้าสมมติว่าเราเล่นกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็แบบแชร์ไปทาง Facebook IG Instagram อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเพื่อนกดเข้ามาลิงก์นึงนะคะเราก็จะได้รับเงินนะคะประมาณ1บาทหรืออะไรเท่าไหร่นั่นแหละพอครบ500นะคะเขาก็จะโอนเข้าบัญชี Wallet ของทาง Lazada ของตัวเราเองนะเราก็สามารถเอาเงิน500เนี่ยไปซื้ออะไรก็ได้ในแอป Lazada นั่นเองค่ะซึ่งเกดถือว่าแคมเปญเนี่ยมันเป็นแคมเปญที่ดีมากๆเลยนะคะแอปต่อไปนะคะก็คือแอปจอยระดานะคะก็เป็นแอปการอ่านนิทานหรือว่าอ่านการ์ตู
ูนอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไม่เป็นรูปแบบของการ์ตูนด้วยมันจะเป็นรูปแบบของแชทนะคะหรือว่าเป็นนิยายแบบเนื้อเรื่องนะคือมันเยอะมากมันมีแต่เรื่องสนุกสนุกทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็แบบอ่านไปก็เพลินไปซึ่งของเกดก็มีนะคะที่เกดเขียนนะคะก็ชื่อว่าทิตาลีพงทองสาทรเป็นภาษาอังกฤษนะคะตามที่ทุกคนได้เห็นนี้เลยนะคะเรื่องที่เกดเขียนอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเรื่องฝันสีเลือดนั่นเองค่ะสำหรับใครที่แบบรอติดตามฝันสีเลือดที่แบบให้เกดมาเล่าอะไรเงี้ยแล้วแบบมันไม่ออกมาสักทีเมื่อไหร่จะมาเล่าอะไรเงี้ยถ้าใครที่แบบอยากดูก่อนอยากอ่านก่อนแบบอดใจรอไม่ไหวนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านในแอปจอยลดาได้เลยนะคะพิมพ์แปลว่าฝันสีเลือดนะคะก็คืออันนี้เลยนะคะก็สามารถไปอ่านได้ตอนนี้นะคะยอดอ่านก็คือ 165.8 ล้านแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณมากมากคือไม่คิดว่ามันจะมาไกลได้ขนาดนี้เพราะว่าคนอ่านเยอะมากนะคะแล้วก็ในแต่ละ EP ก็คือยอดอ่านอะคือแบบ26ล้านบ้าง24ล้านบ้างอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจากตัวเกตจริงๆนะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะมันเกิดขึ้นจากตัวเกตก็เลยแบบมาเล่าให้ฟังเพื่อแบบเป็นเหมือนแบบความบันเทิงอะไรอย่างนี้แต่ทางนี้ก็คือว่าไม่ได้มีการลบหลู่ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็สามารถไปหาอ่านเอาได้นะคะก็จะมีทั้งหมด33 EP นะคะซึ่งก็ยังไม่มีอัปเดตนะคือเพราะว่าเกตอะไม่ได้เห็นผีบ้างแล้วอะคือตั้งแต่ผ่านอายุ15มาก็ไม่เห็นเลยนะคะก็เลยไม่ได้อัปเดตเลยนะคะรวมถึงไม่ได้มาเล่าลงใน YouTube ด้วยซึ่งใน YouTube เนี่ยก็น่าจะมีประมาณ 4-5 EP ประมาณนี้แหละมั้งซึ่งมันจะน้อยกว่าในจอยลดามนะคะมากๆเลยแหละลองไปอ่านกันดูได้นะคะมันสนุกเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของเกที่สนุกนะคะคือมันมีเรื่องอื่นที่สนุกเหมือนกันนะก็ลองไปหาอ่านกันดูได้นะคะแอปพลิเคชันต่อไปนะคะที่เกรู้สึกว่ามันดีนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เกแต่งรูปบ่อยมากที่สุดนะคะก็คือไลท์รูมไลท์รูมแอปไลท์รูมนะคะแอปพลิเคชันที่เกแต่งรูปเยอะมากคือหลายคนถามว่าเกใช้อะไรแต่งรูปนะคะคือเกใช้แอปนี้เลยแบบเกือบทั้ง IG อ่ะที่เกลงรูปทั้งหมดอ่ะคือแอปพลิเคชันนี้เลยนะคะซึ่งแอปไลท์รูมอ่ะมันจะเหมือนแบบ Photoshop นิดนึงในคอมพิวเตอร์แต่ว่ามันจะไม่เหมือนในเรื่องของรายละเอียดแต่ว่าเรื่องของการแต่งรูปอะไรเงี้ยดีเทลอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันซึ่งรูปที่แต่งออกมาก็คือสวยแต่ช่วงแรกๆที่เป็นมือสมัครเล่นอ่ะอาจจะแต่งมาแล้วแบบแต่งยากนิดนึงนะคะก็ลองไปหาดูวิธีการแต่งหรือว่าไปดูรีวิวในการแต่งก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีซื้อแบบเป็นเซตแต่งแล้วนะเขาจะแบบให้ก๊อปปี้การตั้งค่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาเซฟไว้แล้วเราก็เอามาแต่งทีละรูปอย่างงี้ก็ได้นะคะใช่แบบของเกสอย่างเงี้ยเกสก็มีแบบเป็นเซตไปนะคะในการแต่งรูปนะทุกคนบางอันก็แต่งเองบ้างบางอันก็แบบซื้อเซตเข้ามานะคะแล้วก็แบบมาแต่งเนาะซึ่งเซตหนึ่งที่แบบขายใน IG เงี้ยก็ไม่แพงนะคะราคาก็อยู่ที่หลักร้อยถ้าสำหรับใครที่แบบอยากได้โทนแบบเกสอะไรเงี้ยก็ลองไปหาดูได้นะคะอะไรที่เป็นการพูดเนี่ยไม่มีคลิปไหนเลยที่เกดไม่กินน้ำใดๆคือสปอนเซอร์น้ำควรเข้าแล้วนะคะจุดนี้แอปต่อไปนะคะที่เกดรู้สึกว่าดีนะคะก็คือแอปนี้เลยนี่นะคะแอปนี้ทำไมแอปนี้ถึงดีคือแอปนี้มันแต่งเนียนมากอะทุกคนอะเดี๋ยวเกดจะลองเลือกรูปมาสักรูปหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเกดจะแต่งรูปโชว์จูแล้วกันเนาะสำหรับอันนี้คือมันเหมือนเป็นการแบบลงรายละเอียดดีเทลเล็กๆนะคะอย่างเช่นสมมติว่ามีรอยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบใต้ตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะกดตัวเบลอนะคะแล้วก็แบบค่อยๆเล็งเบลอทีละจุดได้เลยนะมันดีมากเว้ยมันดีกว่าเราไปใช้แบบแอปที่มันเป็นแบบว่าลบรอยแบบสำเร็จรูปแต่อันนี้คือเราต้องมานั่งแต่งแล้วมันจะละเอียดกว่าแล้วมันก็สามารถที่จะลงสีได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าแต่งหน้าสีปากไม่ชัดเลยอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกโทนแล้วก็แบบค่อยๆเบลนระบายสีไปนะมันก็จะได้ความชัดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีหลายอย่างมากเลยที่มีลูกเล่นในนี้นะคะโอเคแอปต่อไปที่เกดรู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆแบบมากๆเลยนะสำหรับใครที่แบบไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือว่าไม่เก่งภาษาใดๆเลยนะคะคือเกดแนะนำว่าเป็นแอป Translate นะคะเอาง่ายๆคือเป็นแอปแปลภาษานะคะเป็น Google แปลภาษาเนาะโอเคหลายคนก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมเกดถึงแปลเกาหลีเยอะจังอะไรเงี้ยคือถ้าใครดูอะไรอยู่ในกล่อง EP ล่าสุดนะคะคือมันจะมีโปสการ์ดของ Blackpink ที่มีข้อความเขียนด้านหลังคือเกดก็พยายามแปลแต่ว่ามันแปลไม่ได้เว้ยเพราะว่าแบบลายมือกับตัวพิมพ์แบบทางการมันก็ไม่เหมือนกันนะคะมันก็เลยทำให้การแปลมันอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างเนาะแต่ว่าถ้าแบบสมมติเราพิมพ์ข้อความอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะพิมพ์ได้หรือว่าเราจะสแกนก็ได้นะแบบเปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็สแกนก็ได้นะคะสแกนแล้วมันก็จะสแกนให้อัตโนมัติเลยนะคะหรือว่าเราจะทำเป็นแบบไฮไลท์ก็ได้นะคะมันก็จะแปลมาให้อัตโนมัติเลยนะแล้วก็มีให้เลือกหลายภาษามากๆหรือว่าถ้าใครไม่รู้ว่าภาษานั้นคือภาษาอะไรนะคะเราสามารถใช้โหมดตรวจหาภาษาก็ได้นะซึ่งเกณฑ์รู้สึกว่ามันดีแต่ว่าบางทีอ่ะมันอาจจะแปลไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะคะแต่ใดๆก็คือมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้คำศัพท์หลายๆอย่างในแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะคะโอเคด้านสีฟ้าก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะโอเคเราไปหน้าต่อไปกันนะคะหน้านี้ก็คือจะน้อยหน่อยนะคะแอปพลิเคชันที่ดีๆเลยนะที่แบบเกอยากจะแนะนำนะคะก็คือ Instagram อันนี้หลายคนก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วนะคะซึ่ง Instagram ของเกนะคะก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะก็ค
็คือ IG นี้เลยเกเล่น IG เดียวนะคะ IG เดียวเท่านั้นแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น IG ยิบย่อยงง IG ยิบย่อยคืออะไรIG ยิบย่อยที่เกตมีนะคะก็คือจะมี IG ของแฮมสเตอร์เกตนะคะชื่อ hamster.jomsa นะคะแล้วก็จะมีร้านขายเสื้อมือสองของเกตนะคะก็คือ Gessie Store นะคะแล้วก็มี IG ของน้องหมาเกตนะคะที่ชื่อว่าวุ่นวายนะคะแล้วก็มี IG ร้านอีกอันนึงนะคะชื่อว่า Get Shopsa อันนี้ก็เป็น IG ของแม่เกตนะคะอีกอันนึงเลยเอาไว้ขายเสื้อผ้านะคะอันนี้ก็คือของเกตนะนอกเหนือจากนี้คือไม่มีอันไหนที่เป็นของเกตนะคือมีเท่านี้นะคะทุกคนก็ไปติดตามกันได้นะคะแอปพลิเคชันต่อไปที่ว่าดีนะคะก็คือShot นั่นเองค่ะก็คือสามารถแต่งรูปได้แต่งวิดีโอได้นะคะตัดต่อวิดีโอได้ซึ่งมันดีมากนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูสมมุติว่าเราจะตัดคลิปแฮมสเตอร์ใช่ไหมเราก็สามารถเลือกหลายๆวิดีโอได้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาตัดได้นะเราจะตัดใส่ผ้าใบก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเลือกทีละอันก็ได้เรากดพร้อมกันหมดเลยก็ได้หรือว่าเราจะไม่ใส่ก็ได้ใส่ฟิลเตอร์แต่งรูปแต่งอะไรได้ด้วยนะคะแบบนี้เลยใส่เพลงเพิ่มได้ใส่สติ๊กเกอร์ได้ใส่ข้อความได้ซึ่งข้อความอันนี้เราสามารถโหลดเพิ่มเติมจากด้านนอกได้แต่งรูปก็แต่งได้หลายคนอาจจะงงว่าเกตแต่งปกคลิป YouTube ที่ไหนคือแต่งจากแอปนี้เลยนะคะซึ่งมันดีมากคือเกตชอบแอปนี้มากแอปต่อมานะคะก็คืออีกแอปนึงที่เกตรู้สึกว่ามันดีมากๆคือเกตเป็นคนนึงที่ชอบจดไดอารี่นะคะเกตก็เลยรู้สึกว่าการที่เกตจะหาแอปพลิเคชันที่มีการจดบันทึกความรู้สึกในแต่ละวันเนี่ยมันก็น่าจะดีนะถ้ามันมีในโทรศัพท์ซึ่งเกตก็ไปเจอแอปนึงนะคะชื่อนี้เลยมันเป็นไดอารี่เลยเว้ยเนี่ยเราจะสามารถแสดงความรู้สึกในแต่ละวันได้ว่าแบบเรารู้สึกยังไงในวันนี้แล้วเราก็สามารถที่จะบันทึกได้นะคะอย่างเช่นวันนี้วันนี้ฉันรู้สึกใจเต้นรัวเลยอะไรอย่างเงี้ยจะแบบคิดถึงเธอจังเลยเขาก็จะบันทึกเอาไว้ให้นี่แล้วมันก็จะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะในแต่ละเดือนซึ่งผมจะสีฟ้าเยอะมากไม่รู้เพราะอะไรไอแอปจดอันเนี้ยมันมีแค่เฉพาะใน iOS นะคะจะเป็นแอปเสียตังค์ด้วยนะคะก็ลองไปหาดาวน์โหลดกันดูก็ได้นะคะต่อไปแอปอีกแอปนึงที่แกรู้สึกว่าดีสำหรับใครที่เป็นสาวกันช้อปปิ้งซื้อเครื่องสำอางแล้วก็กลัวว่าจะเจอของปลอมใดๆนะคะก็สามารถมาสั่งซื้อได้ที่แอปโคนวีได้เลยนะคะซึ่งจะบอกว่าตอนนี้ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลเยอะมากแล้วก็มีเครื่องสำอางใดๆเยอะมากๆเลยนะคะของแท้ของดีแน่นอน 100% นะคะอันนี้แล้วก็มีหลายแบรนด์แบบเยอะมากๆโอเคค่ะต่อไปนะคะอีกแอปพลิเคชันนึงที่แกรู้สึกว่าใครที่หารูปสำหรับตั้งพื้นหลังโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยก็ลองโหลดแอปนี้มาดูได้นะคะคือจะบอกว่ามันเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆเลยเราอยากได้รูปแบบไหนโทนแบบไหนคือมีให้หมดนะคะรูปสวยมากเราสามารถที่จะเซฟเข้าโทรศัพท์ได้เลยนะคะอันนี้คือเก๋ก็ชอบเหมือนกันนะคะเราไปหน้าต่อไปกันเลยแล้วกันนะคะหน้าต่อไปนี้ก็จะเป็นหน้าสีเขียวนะคะทุกคนหน้าสีเขียวนะคะที่เก๋จะแนะนำแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่แอปหรอกแอปแรกเว็บตูนเก๋เชื่อว่าสำหรับใครที่ชอบอ่านการ์ตูนและช่วงนี้ไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยแนะนำว่าให้ลองโหลดเว็บตูนมาอ่านดูมีการ์ตูนสนุกเยอะมากคือแบบบางทีฉันอ่านไปแล้วฉันก็ร้องไห้ไปกับมันนะหรือบางทีก็แบบอินแบบโอ้ my god พระเอกทำไมมันหล่อจังเลยทั้งที่มันเป็นแค่การ์ตูน 2D นะเกดมีการ์ตูนในใจของเกดอยู่เยอะมากเลยนะคะที่สนุกนะก็คือจะมีให้ตายสีความรักเพราะฉันไม่ใช่นางเอกความลับของนางฟ้าอันนี้คือสนุกมากใครที่ไม่เคยอ่านนะคือแบบคุณพลาดเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรีบไปหาอ่านกันนะคะสำหรับเรื่องความลับของนางฟ้านะคะซึ่งสนุกมากลองไปหาอ่านกันดูได้นะคะโอเคแอปต่อมานะคะที่ดีก็คือ Line Camera นะคะซึ่งอันนี้ก็คือเกตเอาไว้ใช้แต่งปกเหมือนกันนะคะคือแบบตัดรูปแต่งรูปหรือว่าจะแต่งสวยแต่งไม่สวยอะไรเงี้ยคือมีหมดเลยนะคะแต่งรูปอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเกตจะแต่งรูปนี้นะคะคือเขาก็จะมีฟิลเตอร์เยอะมากฟิลเตอร์สวยๆอะไรเงี้ยใครที่แบบแต่งรูปไม่เก่งอะไรเงี้ยขัดใจก็มาแต่งในแอปนี้ก็ได้นะคะคือในนี้ก็คือแบบคนสวยๆก็คือมีเยอะมากเลยนะคะแต่งสวยก็ได้นะคะนู่นนี่นั่นปรับแต่งโครงสร้างร่างหน้าของเราให้มันสวยนะคะใดๆก็คือเขาผลิตมานะคะให้มีแอปแต่งสวยแล้วนะคะถ้าเราไม่สวยเราก็แต่งจากแอปก็ได้ค่ะไม่มีใครไม่อยากสวยในโลกโซเชียลนะคะแบบเข้าใจปะหน้าลอยแอปอะหน้าต่อไปนะคะก็คือหน้าสีส้มนะคะหน้านี้จะเป็นหน้าที่เกดรู้สึกว่าเกดใช้น้อยที่สุดเลยนะคะที่ใช้บ่อยๆเลยก็คือ Shopee อันนี้ก็คือจะเป็นอีกแอปนึงสำหรับการที่ช้อปปิ้งนะคะของบางอย่างถูกกว่า Lazada บางอย่าง Lazada ก็ถูกกว่า Shopee นะคะซึ่งมีของเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็คุณภาพของทาง Shopee เนี่ยคือมันจะแบบได้คุณภาพมากๆเลยนะคะแบบดีมากๆเลยการจัดส่งก็เร็วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ติดโควิดก็เลยจะทำให้นานขึ้นนะคะนี่คือเกสสั่งของไปเยอะมากก็ลองไปหาโหลดกันแล้วก็ช้อปปิ้งกันดูได้นะคะช่วงนี้ก็คือมีคูปองแจกส่งฟรีด้วยนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะคะหน้าต่อไปนะคะก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันสีม่วงกับส
ีดำนะคะโอเคแต่ก่อนที่เกตัดคลิปในโทรศัพท์นะคะเกตัดแอปไหนนะคะเกตัดในแอป iMovie นะคะซึ่ง iMovie เนี่ยจะมีแค่เฉพาะ iPhone เท่านั้นนะคะนี่เลยอันนี้ก็คือคลิปทั้งหมดที่เกตัดนะคะคือแบบเยอะมากนะคะก็ลองไปหาโหลดกันดูได้สำหรับคนที่ใช้ iPhone นะคะตัดง่ายไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นนะคะถ้าสำหรับใครที่อยากให้มาสอนเกี่ยวกับการตัดคลิปวิดีโอใน iMovie ก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคแล้วก็อีกแอปนึงที่เกรู้สึกว่าดีก็คือแอปจ้า TikTok มาเลยจ้าอันนี้ก็คือหน้า TikTok ของเกดเองนะคะก็เกดเล่นอันเดียวนะคะไม่มีอันอื่นนะก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะนี่ก็คือลงคลิปมาเยอะมากแล้วก็สำหรับใครที่แบบอยากให้ทำคลิปแบบว่าดู before after ตั้งแต่แบบคลิปตัวเองเก่าๆตั้งแต่คลิปแรกสุดเลยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเป็น challenge ย้อนดูตัวเองเนาะถ้าใครที่แบบคิดถึงเกดจาก YouTube อะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรเงี้ยก็สามารถไปดู TikTok ได้นะคะเพราะว่าเกดจะลง TikTok บ่อยมากอีกแอปนึงนะคะที่เกดเอาไว้ใช้แต่งสติ๊กเกอร์ปกคลิป YouTube นะคะก็คือแอป PicArt นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีสติ๊กเกอร์เยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นนี่เลยนะคะที่เพิ่งแต่งปกคลิปของอะไรเอ่ยอยู่ในกล่อง EP ล่าสุดไปนะคือจะมีสติ๊กเกอร์เยอะมากคือแบบมีให้เราเลือกเยอะมากหรือว่าเราจะสามารถค้นหาแล้วก็แบบเลือกมาใช้ก็ได้นะคะใช้ฟรีนะคะแต่ว่าก็จะมีแบบสติ๊กเกอร์พรีเมียมที่จะต้องเสียตังค์แล้วถึงจะซื้อได้เหมือนกันนะคะซึ่งสติ๊กเกอร์พวกพรีเมียมก็คือน่ารักมากแล้วก็ในรายเดือนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แพงนะคะก็ลองไปหาซื้อโหลดกันดูได้เนาะโอเคสำหรับสุดท้ายนี้นะคะก็คือจะเป็นแค่เกมนะคะทั่วไปก็จะมี Identity VRV นู่นนี่นั่นก็คือตามที่เกดเล่นน่ะเนาะมีอีกแอปนึงดีเหมือนกันอันนี้คือใครที่แบบไม่เก่งภาษาอังกฤษอ่ะเกดแนะนำว่าให้ลองไปโหลดกันดูนะคะแอปนี้คือดีมากนี่นะคะชื่อแอปว่า Voice นะคะมันจะเป็นการฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะโดยที่เราจะใช้สำเนียงของเขาจะสอนสำเนียงว่าแบบการพูดคำนี้พูดออกเสียงว่ายังไงนะคะถึงจะถูกต้องแล้วเราก็จะมีการตอบโต้กันกับบอทนะคะกับโครงเนื้อเรื่องที่เขาให้มานะคะอ่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันเนาะไอที่ได้2ดาวเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือแบบบางคำเราก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหม Hello welcome to voice แล้วเขาก็จะมีให้เราตอบด้วยนะคะอย่างเช่น I'm fine Hi I'm fine How are you นี่ถ้ามันถูกหมดนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติคำไหนที่มันผิดนะคะก็คือเขาก็จะบอกนะคะว่าแบบว่าคำนี้มันผิดออกเสียงผิดนะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเลือกได้สมมติว่าผิดคำหนึ่ง All right let's get started All right สมมติคำนี้ผิดถ้าผิดเราก็แตะที่คำที่เราออกเสียงผิดนะคะแล้วเขาก็จะออกเสียงให้เรานะมีทั้งคำอ่านวิธีการอ่านแล้วก็วิธีการออกเสียงที่ถูกต้องนะคะAll right เห็นไหม All right แล้วเราก็จะมีคะแนนด้วยนะว่าแบบเราได้กี่ดาวอะไรอย่างงี้นี่ได้3ดาวเย้ แล้วก็จะมีแบบเลเวลต่อไปที่มันยากขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะก็เกรู้สึกว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่ดีแล้วก็มันน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ฝึกในการออกเสียงหรือว่าการพูดสำเนียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะคะมันไม่ผิดที่เราอาจจะรู้น้อยหรือว่าเราอาจจะมีคำที่ใช้ผิดไปบ้างนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาบ้านเราแต่ว่ามันก็ไม่ผิดที่เราจะเรียนรู้นะคะคือผิดได้ไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันจะผิดมากกว่าถ้าเรารู้สึกว่าคำนี้ผิดแต่เราไม่รู้จักเรียนรู้แล้วก็แก้ไขมันนะคะก็ลองไปฝึกกันดูได้นะคะซึ่งส่วนตัวเกก็ชอบแอปนี้มากคือเกก็เป็นคนที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรขนาดนั้นนะคะก็เลยแบบโหลดแอปนี้มาเพื่อเป็นการฝึกตัวเองไปในตัวด้วยนะคะเกรู้สึกว่ามันดีมากโหลดฟรีนะคะก็ลองไปหาโหลดกันดูได้นะมันน่าจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนเลยนะคะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เกดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เกดนำคลิปต่อไปนั่นเองค่ะคลิปหน้าอยากให้เกดทำอะไรนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างตรงนี้เลยเนาะโอเคสำหรับวันนี้เกดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย